สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะภารกิจในรั้วในสวนวันหยุดของคุณเลมโบ้ค่ะก็บรรยากาศก็มืดๆหน่อยนะคะอากาศกลับมาปิดอีกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้อากาศติดลบ 5ค่ะก็ยังดีที่ได้ผ้ามาจากไร่สตรอเบอรี่ของพี่สาวคนไทยให้มานะคะก็พากันเอามาคุมแปลงผักไว้ค่ะแล้วก็ตัดเอาอีกครึ่งหนึ่งมาเก็บไว้คุมสตรอเบอรี่ถ้ามีหิมะหรือว่าอากาศติดลบมาในตอนที่เขาติดดงติดดอกนะคะก็เตรียมไว้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวเจ้าของไร่ให้มาจ้ะค่ะเป็นผืนที่ใหญ่มากค่ะผ้าปีที่แล้วนี้ซื้อมา3 ผืนผืนเล็กๆค่ะโอ้ปีนี้แบบว่าโอเคเลยค่ะโอ้เก่งมากเลยดุกติกแอนสกรีงเออคุณเลมโบกำลังก่ออิฐอยู่ด้านในค่ะผักกาดหอมเก็บด้านนอกก่อนเนาะก่อนที่แกจะใส่ปล่องไฟนะคะเนี่ยค่ะจากปีที่แล้วเราทำค้างเอาไว้ในสวนแดงนะคะแกก่อขึ้นไป3-4 ชั้นแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวค่ะแล้วแกก็ปิดช่องค่ะแล้วก็จะใส่ปล่องไฟค่ะส่วนอิฐที่เหลือแกก็จะก่อออกเป็นรางด้านนอกให้เป็นคอกด้านนอกให้เพื่อผักกาดหอมจะได้ปลูกดอกไม้หรือปลูกผักอะไรก็ได้ค่ะค่อยว่ากันก็ให้ดูก่อนที่จะเสร็จเนาะผักกาดหอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะทำไปยังไงบ้างจ้ะในมุมนี้มันก็จะดูรกๆหน่อยผักกาดหอมกำลังจะทำที่กั้นนะคะให้ดูตอนนี้ก่อนทำค่ะก็ผักกาดหอมก็ยกตอไม้มาตั้งไว้ด้วยค่ะลูกก็ตามน่ารักเขียวค่ะขี้เหล่โอ้รูปรอฮิชกุตเตอร์ก็อยู่นี่ครับโอ้ยอยากรู้อยากเห็นจังเลยช่วยแม่หรือเปล่าเนี่ยลูกฮะคิเลพี่ชายาอยู่ไหนอะลูกเมื่อกี้เห็นเดินกระแป้งกระแป๊กอยู่แถวนี้ฮะเออผักกาดหอมเอาต้นผักบุ้งฝรั่งแห้งมาวางไว้นะคะแล้วก็มีเชือกที่ดึงมาจากแปลงผักปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นประโยชน์ใช้ซ้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูเนาะมันฝรั่งนะคะนี่มีหน่อขึ้นมายาวแล้วค่ะต้องรีบปลูกแล้วค่ะมันฝรั่งที่คุณเลมโบซื้อมาแล้วกินไม่ทันนะเขาก็แตกหน่อขึ้นมาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะปลูกแล้วจ้ะก็ได้กระถาง2 ถังแล้วค่ะกระถางดำนี้ก้นมันรั่วนะคุณเลมโบก็เจาะเพิ่มจ้ะส่วนกระถางอันนี้ก็เก่าแก่ทิ้งอยู่ตามรั้วตามสวนนะคะผักกาดหอมก็เก็บเอามาจากนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะไปเอาขุยตุ่นค่ะเก็บขุยตุ่นมาใส่จะปลูกได้กี่เม็ดก็ค่อยว่ากันเราปลูกก็ในกระถางได้กินทุกปีจ้ะเอาขุยตุ่นมาปลูกมั่นค่ะค่ะนี่นะคะขุยตุ่นจ้าลงกระถางเดี๋ยวเอามันฝรั่งลงจ้ะมันฝรั่งลงได้แค่2 กระถางค่ะทำโน่นทำนี่คุณเลมโบก็อยู่ด้านนอกไม่ให้แกไม่ว่างไปหากระถางเก่าๆด้านในลงไม้ให้จ้ะ เอาต้นผักบุ้งฝรั่งมาถักค่ะสมมุติว่ามันเป็นแขนงไผ่ค่ะเดี๋ยวก็ใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้แดดมาแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแผงกั้นกระถางต้นมงต้นไม้
ที่มันดูระเกะระกะอยู่ใต้โต๊ะนะคะที่ถักมาจากต้นผักบุ้งฝรั่งสมมุติว่ามันเป็นแขนงไผ่ค่ะแล้วก็เอาท่อนไม้ของคุณเลมโบ้ที่อยู่หน้าบ้านมาตั้งถังบัวรดน้ำจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งงานถักทอจ้าผลงานของคุณเลมโบ้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าการทำเตาไฟเตาผิงด้านในนะคะแล้วก็ต่อปองไฟออกมาจ้าโรแมนติกมากค่ะด้านในเดี๋ยวพากันหอมแจพาเข้าไปดูเตาไฟโบราณโบราณนะเป็นเหล็กหนักมากค่ะเป็นเตาเก่าแก่สมัยโบราณโบราณค่ะทีนี้ในเรือนกระจกของเราก็จะได้อุ่นแล้วจ้าค่ะนี่นะคะก่อนจะไปดูใกล้ๆค่ะก็ให้ดูไกลๆก่อนผักกาดหอมก็เกลี่ยดินให้เสมอกันค่ะเพราะว่ามันมีตุ่นทำขุยอยู่หลายขุยเหมือนกันในช่วงฤดูหนาวเขาหลบเข้ามาทำขุยอยู่ไอในแวกฮูดของเราจะเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเลมโบ้บอกว่าอาจจะนั่งผิงไฟแล้วก็ปิ้งย่างกันค่ะเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วก็ดูเอี่ยมดีค่ะเดี๋ยวไปดูเตาไฟใกล้ๆกันนี่ก่อด้านในก็เรียบร้อยแล้วค่ะดูด้านบนนะคะแกใส่ไอ้พลาสติกเหมือนเขาเรียกอะไรนะพลาสติกใสคล้ายๆกระจกให้นะคะด้านบนหาแถวแถวใกล้ๆเตาไฟนั่นไม่ใช่กระจกนะคะเป็นพลาสติกค่ะมีเวลาก็จะมานั่งโรแมนติกในเรือนกระจกนี่แหละค่ะก่อนที่เราจะสร้างเรือนกระจกเราไม่ได้สร้างเรือนกระจกหรือว่าแวกฮูดสำหรับการปลูกผักอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแวกฮูดในประเทศสวีเดนเนี่ยเขาจะทําขึ้นมาเพื่อการปิกนิกด้วยค่ะมันไม่ใช่เป็นซุ้มผักโดยตรงนะคะมันเป็นกึ่งกับซุ้มสําหรับการจัดงานจัดบาร์บีคิวปิ้งย่างนั่งรับกาแฟโรแมนติกค่ะมันอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เห็นมาว่าอันนั้นคือเขาทำเป็นแว็กฮูดสำหรับการปลูกผักก็ปลูกผักจริงๆค่ะอันนี้เราทำแบบว่าให้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะการนั่งพักผ่อนนั่งฟินโรแมนติกค่ะฤดูหนาวปีหน้านี้เราอาจจะได้มีการปิ้งย่างเพราะว่าปีที่แล้วนี้คุณเลมโบ้ยังทำป่องไฟไม่เสร็จค่ะมันก็คงจะหนาวค่ะทีนี้เราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่เสร็จทันทีเดียวแต่ว่าเราก็ใช้ได้แล้วจ้ะเราก็ได้มุมผ่อนคลายอีกมุมนึงค่ะนี่แหละรอให้พืชผักเขียวขจีค่ะตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่ายุบอัดฟาดพี่น้องจ้ะอากาศติดลบ5องศาค่ะยุบอัดฟาดเลยแต่ไม่ต้องซีเรียสนะคะมันตายไปแล้วก็เราปลูกใหม่ได้ค่ะยังพอมีเวลาจ้ะเตาไฟสุดโรแมนติกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่นะคะผักกาดหอมก็เกลี่ยพื้นให้เสมอกันปีที่แล้วนี้เจ้าสกูตเตอร์ขุดเป็นหลุมนะคะแล้วก็ฤดูหนาวก็เจ้ามูนวอสหรือว่าตุ่นก็มาทำขุยค่ะสูงสูงต่ำต่ำเกลี่ยให้เรียบร้อยแล้วค่ะเกลี่ยดินเรียบร้อยเลยพร้อมกับก่อไฟเรียบร้อยเลยค่ะเอาฟืนมากองไว้แล้วอ้าวเสือน้อยมาอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ลูกอยากเข้าบ้านแล้วเหรอเสือขี้เหร่ขี้เหร่จะเข้าบ้านแล้วเหรอลูกบรรยากาศฟินฟินค่ะคิดเลยสนใจเหรอลูกอู้พ่อก่อไฟให้แล้วน่ะ